สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้หลากหลายสไตล์พาเพื่อนๆมากินแกงเห็ดนึกอยากอะไรเราก็ทำกินเลยจ้าเพื่อนๆใส่อะไรบ้างเนี่ยมาช่วยกันดูฟักทองหน่อไม้เป็นแว่นๆแล้วก็เห็ด3ชนิดเพื่อนๆจ๋ากินด้วยกันจ้ะดูซิจะอร่อยไหมสดร้อนๆจ้ะนี่ขนมจีนเส้นโซเมะเอามากินรวมกันมันจะได้เปล่าไม่รู้ลองดูจ้ะงานแฮนด์เมดเอาไว้ก่อนนึกอยากกินถ้าไม่นึกอยากมันไม่อร่อยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเป็นไหมเพื่อนๆถ้านึกอยากแล้วมันจะอร่อยอะไรก็แล้วแต่ลองนิดหนึ่งเดี๋ยวเลือกเห็ดกลมๆเนี่ยเห็ดญี่ปุ่นโหร้อนกินของร้อนไม่ได้มีเพื่อนๆ เป็นไหมโดยเฉพาะไอ้อุด้งร้อนๆเนี่ยกินไม่ได้เลยต้องรอสักพักหนึ่งอร่อยอันนี้เป็นฟักทองหั่นแช่แข็งไว้เหมือนน้องช่องน้องรัดเขาแนะนำมาฟักทองให้หั่นแช่แข็งไว้ถนอมอาหารเวลานั่นเอามาทำทีละถุงเป๊ะเลยจ้ะอันนี้เป็นบวบญี่ปุ่นคล้ายๆบวบบ้านเราเลยจ้ะพอดีเลยจ้ะทานด้วยกันจ้ะเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อเล็กวิทเจแปนนิดไลฟ์สไตล์หลากหลายจ้ะพาเพื่อนๆดูดอกไม้ดูตลาดดูบ้านเมืองของญี่ปุ่นแยกจากงานแฮนด์เมดมาเป็นอีกช่องนึงเลยจ้ะถ้าอยากดูแฮนด์เมดก็ไปอยู่ญี่ปุ่นเล็กสไตล์บ้านๆแต่อันนี้แยกมาหลากหลายสไตล์นึกอยากถ่ายอะไรก็จะถ่ายจ้ะสดร้อนๆจ้ะเพื่อนๆขนมจีนน่าจะไม่เข้ากันหรอกเดี๋ยวเอาไว้กินกับฮอทดอกสดเล่นๆไปมาเพื่อนๆจ้าอันนี้ชื่อก็ไม่รู้อีกแล้วเห็ดมีเป็นร้อยชนิดเลยร้อนกินไม่ไหวต้องรอให้เย็นนิดหนึ่งคลิปนี้สั้นๆขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเดี๋ยวขอกินต่อไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้คลิปกินแกงเห็ดถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะฝากติดตามเล็กวิทย์จะเป็นนิดไลฟ์สไตล์ด้วยหลากหลายพาดูบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า
ลุยต่อจ้า